เที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อโคกสลุงนะครับวันนี้เรามาทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเราก็เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวคิดของพวกเรานะครับเมื่อ20ปีที่แล้วที่เราได้ตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเนี่ยนะครับเรามีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะต้องไม่ใช่ที่เก็บของเก่าแต่พิพิธภัณฑ์จะต้องมีชีวิตนะครับเคลื่อนไหวได้แล้วก็สร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้วยกันในชุมชนอย่างไรให้รู้เท่าทันอยู่อย่างไรให้วิถีเก่าของเราที่ดูล้าสมัยเนี่ยอยู่ร่วมสมัยได้อย่างมีคุณค่าแล้วแปลงตรงนี้ออกมาเป็นมูลค่าได้อย่างสมดุลนะครับบางทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของเรื่องของความสุขนะครับความสุขเนี่ยถ้าเราได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวอยู่ร่วมกันกับชุมชนบนวิถีของเรามีอาหารการกินที่ปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขร่วมกันบนวิถีของพวกเราเนี่ยนะครับผมว่าตรงนี้เงินซื้อไม่ได้ถ้าพวกเราได้ลงมือทำเนี่ยพวกเราสร้างได้นะครับประเทศไทยมีเรื่องราวพวกนี้ให้กับทุกชุมชนต้องบอกว่าโคกสลุงเนี่ยเป็นชุมชนที่แข็งแรงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนเองเนี่ยให้ความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวคือผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับแม้แต่อันนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบแบบบ้านของพวกผมเองเนาะคือบ้านของพวกผมเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบนึงแต่ที่เนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวแบบอีกรูปแบบนึงแต่แบบเราเป็นแบบต่างถิ่นนะมาไกลพ่อไกลแม่แล้วมาอยู่ที่นี่แล้วแบบคนโคกสลุงต้อนรับแบบโฮมสเตย์แบบอบอุ่นเหมือนแบบเราเป็นลูกหลานเขาเลยอย่างเงี้ยประทับใจมากๆครับเลยก็แบบไม่คิดผิดเลยที่เรามาร่วมโครงการอันนี้นอกเหนือจากการที่เราจะทำโปรเจกต์เนี้ยเราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตต่างๆของคนในชุมชนด้วยไม่ใช่แค่ทำโปรเจกต์ให้มันจบไปและชิงเงินรางวัลเงี้ยมันได้มากกว่านั้นเงี้ยอันนี้คือความประทับใจที่เราผลพลอยได้ที่ไม่ใช่ว่าเราอยากมาเองแล้วก็จะมาได้เนี่ยเรามันหาโอกาสได้ยากครับชอบแบบว่าความเฟรนลี่ของคนที่นี่ค่ะแบบว่าพวกแม่เขากับพ่อเขาใจดีอะค่ะแบบว่าให้คำแนะนำทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าเขาน่ารักกับเราอะค่ะถ้าในเมืองเราก็จะเห็นว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบรีบๆแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำในสิ่งที่ตัวเองจะทำแต่ถ้ามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คือดูสบายๆไปเรื่อยๆแบบไม่มีการรีบไม่มีอะไรเหมือนถ้าเกิดว่าเราไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยมันคือวิถีชุมชนนะทุกคนก็เข้าใจว่าวิถีชุมชนก็คือการอยู่แบบสโลไลฟ์แบบก็อยู่แบบชาวบ้านอะไรอย่างนี้แต่เราต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นว่าชาวบ้านที่นี่แตกต่างจากชาวบ้านที่อื่นยังไงแล้วก็น่าสนใจยังไงแล้วแบบทำยังไงให้เขารู้สึกแบบอยากจะมาลองอยากจะมาสัมผัสว่าที่เรานำเสนอไปมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าdisruption ว่า disruption นี่คือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยอะมากพวกเรานะครับน้องๆในยุคนี้จะดำรงอาชีพต่อไปในอนาคตเราต้องมีความหมดเราต้องมีความผสมผสานนะครับพวกเราอยู่มาจากทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างสถาปัตย์บ้างเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้ใช้ไปสู่ผู้ที่จะได้เห็นได้จับต้องมันไม่ต้องหนีไม่พ้นนะฮะที่จะต้องผสมผสานถ้าเราจะแตกต่างเราจะสร้างความแตกต่างเราต้องมีเครื่องมือทุกวันนี้ทุกอย่างต้องถูกดิจิทัลดิจิตอลหมดแล้ววันนี้เนี่ยที่เราเน็กเทคมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะแนะนำเทคโนโลยีสำคัญที่เราได้ทำเข้าไปก็คือเรื่องของการทำดิจิตอลแพลตฟอร์มว่าเรื่องของบริษัทเนี่ยสำหรับพวกสรุปแล้วดูเหมือนนะครับว่าจะเน้นอย่างยิ่งในเรื่องของ preservative tourism คือเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบไม่บอบช้ำซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่า เราจะเห็นเยอะครับเรื่องของการเอาดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาแบบบอบช้ำนะคือใช้กันจนกระทั่ง
เราเริ่มไม่รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชนใช้ชุมชนวันๆไม่คุยกันไม่ปฏิสัมพันธ์กันก็ขออนุญาตว่าใช้เวทีตรงนี้นะครับโคกสลุงเนี่ยในการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่จะทำให้อีกหลายๆชุมชนที่ทำเรื่องของดิจิตอลทัวริซึมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคุณค่าของชุมชนและอยู่กับมันอย่างยั่งยืนคุณค่าต่างๆที่มีที่นี่จะได้ถูกนำครับออกไปสู่สายตาของคนทั่วไปนะครับถึงแม้ที่นี่จะเป็นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองและท่านพอแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นเมืองรองที่ไม่เป็นรองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราแหล่งท่องเที่ยวที่เราขายในลพบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่เรานำมาขายเราจะพูดง่ายๆอ่ะก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของโบราณสถานเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเกษตรเรื่องของชุมชนโดยเฉพาะอย่างชุมชนเนี่ยเราเข้มแข็งมากๆในเมืองรองถึงแม้จะเป็นเมืองรองทุกๆจังหวัดเราจะแข่งเรื่องชุมชนทั้งสิ้นของเราลพบุรีเราภูมิใจของไทเบิ้ลครอบสมุนนี่แหละค่ะซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้นะคะและเป็นที่สนใจที่ท่านอาจารย์บอกนำรายได้เข้ามาก็ขอบคุณทีมงานที่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาอย่างน้อยน้องๆได้มาที่นี่น้องๆได้มาเห็นน้องๆก็จะน่าจะเป็นตัวจับสำคัญในอนาคตนี่แหละค่ะทั้ง40คนเนี่ยจับตาดูให้ดีอนาคตจะเป็นผู้ที่ช่วยสร้างภาพให้กับท่องเที่ยวช่วยขายการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนชุมชนได้มากเลยทีเดียว